dreamlist a podcast กับแนนพิรมามราชสวัสดีค่ะเอพิโซดนี้แนนะจะพูดถึงหนังสือเรื่อง Challenge is overrated เขียนโดยเจฟฟ์โคเวนนะคะเป็นนักเขียนและซีเนียร์เอดิเตอร์ของ Fortune m a g a z i n e ชื่อภาษาไทยว่าชาตินี้คงไปไม่ถึงไหนถ้าทำอะไรแค่พอผ่านเมนไอเดียของหนังสือเล่มนี้ต้องการจะสื่อว่าการประสบความสำเร็จระดับโลกไม่ได้ถูกกำหนดจาก Inborn Challenge หรือพอรสวรรค์แต่กำเนิดไม่ได้ถูกกำหนดจาก DNA แต่เป็นการฝึกฝนอดทนยืนหยัดเป็นเวลา10บปีที่แยกความแตกต่างจากผู้ที่ประสบความสาเร็จแบบ World Class จากคนทั่วๆไป บุคคลแรกที่แนนอยาจะยกมาพูดถึงนะคะก็คือโมสารซึ่งไม่มีใครปฏิเสธว่าเขาคือสุดยอดอัจฉริยะด้านดนตรีนะคะโมสาร์เนี่ยต่งเพลงตั้งแต่อายุ5ขวบแสดงต่อหน้าคนในฐานะนักเปียนโนและนักไวโอลินตั้งแต่อายุ8ขวบสร้างผลงานเป็นร้อยรชิ้นซึ่งผลงานจำนวนมากได้ถือเป็นสมบัติอันล้ำค่าของวัฒนธรรมตะวันตก แล้วก็ทำทั้งหมดที่ว่านะคะในเวลาอันสั้นก่อนที่จะเสียชีวิตลงในอายุ35ปีคือถ้าไม่เรียกว่าเป็นโคดทาเลนต์ก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรนะคะแต่ว่าอยากจะให้ดูแบ็กกราวน์ของเขานิดนึงนะคะก็คือโมซาเนี่ยมีคุณพ่อชื่อว่าเลียวโพโมซาเป็นนักแต่งเพลงแล้วก็เป็นคอนดักเตอร์ชื่อดังชาวเยอรมันนะคะเป็นสุดยอดคุณพ่อที่เริ่มให้โมสานะคะเรียน Intensive Training โปรแกรม ด้านแต่การแต่งเพลงและการแสดงตั้งแต่โมซาร์ตอายุ3ขวบนะคะพ่อเขาเนี่ยมีความสามารถอย่างมากในการสอนดนตรีให้กับเด็กนะคะแม้ว่าจะมีผลงานฝีมือกลางๆในการเป็นนักดนตรีค่ะแต่ว่ามีเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในฐานะคุณครูนะคะถึงขนาดเขียนแบบเรียนการสอนไวโอลินซึ่งตีพิมพ์ออกมาในปีเดียวกับที่โมซาร์ตเกิดและหนังสือเล่มนี้นะคะยังคงส่งอิทธิพลนะคะอีกหลายทศวทรรษถัดมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่เด็กโมซาร์ตเนี่ยถูกสอนอย่างหนักนะคะ จากคุณพ่อที่เป็นสุดยอดคุณครูมืออาชีพแถมยังอยู่บ้านเดียวกันนะคะซึ่งแน่นอนเนี่ยผลงานโมสากในช่วงต้นเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะคะแต่ว่า ก็ยังคงเกิดคําถามค่ะว่าต้นฉบับเรานะเนี่ยมันไม่ใช่ฝีมือของโมซาทั้งหมดนะคะเพราะว่าเลอโพเนี่ยคุณพ่อเนี่ยจะต้องเป็นคนที่แก้ไขก่อนเสมอก่อนที่คนอื่นจะถูกเห็นแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งค่ะว่าเลอโพเนี่ยเลิกแต่งเพลงของตัวเองนับตั้งนับตั้งแต่เริ่มมาสอนโมซาดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีหลายกรณีที่บ่งชี้ว่าผลงานของโมซาตอนเด็กไม่ใช่ออริจินอลจากโมซาทั้งหมด มาที่เรื่องเปียโนคอนแชตโตของโมซาร์นะคะคำว่าคอนแชตโตก็คือบทประพันธ์เพลงที่กำหนดให้มีเครื่องดนตรีเดี่ยวมีบทบาทเด่นแล้วก็เล่นประชันน้ำเสียงและลีลาไปกับวงดุริยางนะคะซึ่งเปียโนคอนแชตโตสี่ erto, ผลงานแรกของโมซาร์ทุกแต่งตอนโมซาร์อายุ11นะคะซึ่ง ในเพลงเนี่ยไม่มีอะไรที่เป็นออริจินอลของโมซาต์เลยแต่ว่าเป็นการเอาผลงานของนักแต่งเพลงคนอื่นมารวมกันนะคะแล้วก็โมซาต์เนี่ยได้เขียนอีก3ผลงานต่อมาตอนอายุ16ซึ่งปัจจุบันไม่ได้ถูกเรียกว่าเป็นเปียโนคอนแชร์โตนะคะแล้วก็ไม่มีผลงานออริจินอลของโมซาต์อยู่ในนั้นแต่ว่าเป็นการเรียบเรียงจากโจฮันคริสเตียนบาร์กนะคะซึ่งโมซาต์เนี่ยไปเรียนด้วยที่ลอนดอน ส่วนในด้านซิมโฟนีนะคะโมซาได้เขียนเนี่ยตอนอายุ8ขวบก็มีสไตล์คล้ายกับโจฮันคริสเตียนบารเช่นกันซึ่งตอนที่เขาแต่งซิมโฟนีนี้เนี่ยเขาก็กำลังเรียนกับบาร์อยู่นะคะซึ่งผลงานที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะปัจจุบันไม่ได้ถูกเรียกว่าเป็นเกรทมิวสิกเลยนะคะนานๆจะมีการเล่นทีนึงหรือมีการบันทึกเสียงทีนึงซึ่งส่วนมากก็เกิดเพราะชื่อเสียงของโมซาร์ในตอนหลังนะคะซึ่งผลงานเหล่านี้ค่ะดู เหมือนผลงานของคนทั่วๆไปค่ะคือใช้วิธีต่างเพลงเหมือนกับที่ถูกเทรนมาปกติก็คือก๊อปปี้เรียบเรียงใหม่เรียนแบบผลงานคนอื่นแต่โมซาได้รับการโปรโมทมากๆจนดังจากพ่อที่ใช้เวลาของชีวิตไปเกือบหมดนะคะกับการโปรโมทลูกชายคนนี้ผลงานที่เป็นมาสเตอร์เพียจริงๆนะคะซึ่งถูกคอนเฟิร์มจากจำนวนในการบันทึกเสียงนะคะก็คือเปียโนคอนแชตโต้นัมเบอร์นะคะเบอร์9ซึ่งถูกแต่งตอนโมซาอายุ21 ซึ่งจริงๆถือว่าอายุน้อยมากนะคะแต่เราต้องอย่าลืมว่าโมซาเนี่ยได้รับการเทรนอย่างหนักหน่วงแบบมืออาชีพถึง18ปีนะคะคือตั้งแต่อายุ3ขวบเพราะฉะนั้นโมซาไม่ได้มีดีวิสปาร์กไม่ได้มีประกายสวรรค์ที่ทำให้เขาเนี่ยสร้างผลงานระดับโลกในเวลาสัาน้นหรือสร้างแบบง่ายๆแล้ววิธีในการแต่งเพลงของโมซาคะ่ะก็ไม่ต้องแปลกใจว่ามันใช้เวลานานเช่นกัน คือมันเป็นเวลาเกือบ200ปีค่ะที่หลายคนเชื่อว่าโมซาเนี่ยมีความสามารถในการแต่งผลงานทั้งชิ้นโดยคิดในหัวแล้วก็เขียนมันลงกระดาษนะคะจากการที่มีคนเห็นจดหมายชื่อดังของโมซานะคะซึ่งโมซาเขียนในจดหมายนี้ว่าทั้งหมดถึงแม้ว่ายาวแต่มันก็เกือบเสร็จและครบในหัวของฉันตอนเขียนลงกระดาษก็ใช้เวลาไม่นานซึ่งสิ่งที่เขียนบนกระดาษแทบไม่แตกต่างจากสิ่งที่ฉันจินตนาการ คือจดหมายนี้แสดงถึงความสามารถคันเทมของโมซาต์นะคะแต่ประเด็นก็คือจดหมายนี้เป็นของปลอมค่ะมีนักวิชาการนักศึกษาบางท่านได้สร้างมันขึ้นมาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโมซาต์ไม่ได้สร้างผลงานทั้งหมดจบในหัวนะคะมีการค้นพบต้นฉบับที่เขียนโดยลายมือโมซาต์ค่ะที่แสดงถึงการแก้ไขการรีเวิร์กนะคะการขีดค่าทิ้งการเขียนบทเพลงใหม่ทั้งเซกชันนะคะหรือการจด เ,เพิ่มเป็นท่อนๆซึ่งกินเวลาหลายเดือนหลายปีค่ะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าผลงานของโมซารเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆแต่วิธีการที่เขาแต่งเพลงและเวลาที่เขาใช้ในการแต่งก็เป็นเหมือนมนุษย์ทั่วๆไปค่ะ คราวนี้มาในด้าน business talent บ้างนะคะก็คนที่นายอยากจะพูดถึงคนแรกก็คือแจ็ค w e ลช์นะคะซึ่งหลายๆคนน่าจะรู้จักดีนะคะก็เป็นอดีต CEO ของ GE นะคะแล้วก็ฟอร์จูนแ a กซีนค่ะให้เขาเป็น Manager of Century นะคะในศตวรรษที่20นะคะซึ่งแจ็ค w e ลช์เนี่ยไม่ได้มีสัญญาณ ใดๆนะคะที่แสดงถึงความเก่งในธรุรกิจจนอายุ20กลางๆนะคะก็จ็กเวลช์เนี่ยเป็นเด็กเก่งนะคะเรียนดีเติบโตในซาเลมแมสซาชูเซตส์นะคะแล้วก็เป็นกับตันทีมฮอกกี้แล้วก็กอล์ฟนะคะก็เรียนดีจนสามารถเข้ามาหาลัยหนึ่งในไอวี่ลีกได้นะคะแต่ว่าครอบครัวเนี่ยส่งเสียไม่ไหวเขาก็เลยไปเรียนที่ university of massachusetts นะคะแล้วก็ เมเจอร์ <Major S 2> ของเขาเนี่ยไม่ได้ด้านธุรกิจหรือเศรษฐศาสตร์นะคะแต่เป็น chemical engineering นะคะเป็นวิศวะเคมีนะคะแล้วก็เรียนต่อปริญญาโทและเอกนะคะด้านเดิมที่ University of Illinois นะคะแล้วก็ตอนอายุ25ค่ะก็ยังไม่ได้มีทิศทางชีวิตที่ชัดเจนนะคะก็ช่วงนั้นนี้ก็ไปสัมภาษณ์งานที่มหาลายัยค่ะเป็นมหาลัยซีลาค b สนะคะินนิวยอร์กแล้วก็ West Virginia University นะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขาได้งานนะคะได้จ็อบออฟเฟอร์จาก GE นะคะเริ่มต้นจากทำงานในด้าน Chemical Development Operation ที่ GE อีค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะคือเดวิดโอกิวีค่ะมีคนเรียกเขาว่าเป็น Advertising Executive ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในศตวรรษที่20นะคะซึ่งประวัติเขาเนี่ยถูกไล่ออกจาก Oxford นะคะแล้วก็ต้องมาทำงานหนักเยี่ยงทาตในห้องครัวของโรงแรมในปารีส แล้วก็มาขายเตาค่ะอยู่ในสกอตแลนด์ทำฟาร์มในเพนซิลเวเนียทำหลายอาชีพมากที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันค่ะใน17ปีแรกของการทำงานหรือมาที่วอรเรนบัฟเฟตบ้างนะคะที่หลายๆคนรู้จักดีซึ่งวอว์เรนบัฟเฟตเองค่ะสนใจในธุรกิจและการลงทุนตั้งแต่เด็กนะคะคืออยากหาตังตั้งแต่เด็ก เริ่มจากเป็นเด็กส่งหนังสือพิมพ์อายุ11เนี่ยเริ่มซื้อหุ้นตัวแรกนะคะชื่อ City Service นะคะแล้วก็อายุ15เนี่ยเขากับเพื่อนก็ซื้อตู้เกมพินบอลละติดที่ร้านทำผมอีกไม่กี่เดือนก็ติดเพิ่มอีก2ตัวนะคะแล้วก็เอากำไรจากธุรกิจมาซื้อฟาร์ม40เอเคอร์ให้คนนาเช่า จบมปลายตอนอายุ16นะคะต่อที่มหาลัยโคลัมเบียแล้วก็ได้เรียนการลงทุน,นะคะจากอาจารย์สุดยอดเลยอย่างเบนจามินเกรแฮมนะคะแล้ววอร์เรน u บัฟเฟตเนี่ยเป็นคนเดียวเลยะคะ่ะที่เกรแฮมให้เกรด A บวกนะคะจากประวัติระดับโลกของวอร์เรนค่ะคือไม่น่าแปลกใจที่หลายคนจะรู้สึกว่า วอร์เรนเนี่ยเกิดมากับพรสวรรค์เรื่องการลงทุนนะคะประกอบกับเป็นลูกชายของคุณพ่อที่เป็นสต็อกบร k กเกอร์แล้วก็เป็นอินเวสเตอร์ที่วอร์เรนเนี่ยชื่นชมมากๆแล้วก็ตัววอร์เรนบัฟเฟตเองเนี่ยนะคะไปทำงานในออฟฟิศคุณพ่อตั้งแต่อายุ11เริ่มเรียนการลงทุนตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะแล้วก็หลังจบจากโคลัมเบียค่ะก็ไปทำงานให้กับโ professor เกรแฮม นะคะประมาณ2ปีหลังจากนั้นก็กลับมาที่บ้านเกิดนะคะโอมาฮานะคะแล้วก็เปิดบริษัทการลงทุนของตัวเองเนี่ยตั้งแต่อายุ25คือถึงจุดนี้เนี่ยเราจะรู้สึกภาพของชายหนุ่มคนหนึ่งค่ะที่เห็นความสนใจเรื่องเงินการลงทุนตั้งแต่เด็กแล้วก็เจอกับอาจารย์ดีมีแบ็กกราวด์ชีวิตที่ดีนะคะแถมเป็นคนที่ทำงานหนักถึงขั้นหมกมุ่นนะคะแต่อยากจะขอโน้ตไว้นิดนึงค่ะว่าความสำเร็จของวอร์เรนที่เป็น World Class r e c o r d จริงๆะคะ เริ่มตอนที่เขาอายุประมาณ30กว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดวอร์เรนเองค่ะยังต้องใช้เวลาในการทำงานหนักในสิ่งที่เขาเลือกแล้วเนี่ยเป็นเวลามากกว่า20ปี สิ่งที่เล่ามานะคะอยากจะสื่อว่าแม้กระทั่งคนสําเร็จระดับโลกค่ะกว่าจะมีวันนี้เนี่ยรวยต้องใช้ความพยายามนะคะไม่ใช่มีพรสวรรค์ดิดนิ้วแบบทานอสนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จเลยแต่เขาจะต้องใช้ความพยายามที่ไม่ใช่ฝึกฝนแบบทั่วๆไปแต่มันเรียกว่าเป็นการฝึกฝนแบบ deliberate practice นะคะ คืออารมณ์ฝึกฝนอย่างจดจ่อค่ะมันคือตัวบอกว่าทำไมบางคนทำงานหนักเป็น10บสปีค่ะแต่ว่าไม่เคยไปถึงจุดที่สำเร็จแบบยิ่งใหญ่สักทีเพราะว่ามันไม่ได้ถึง deliberate practice นะคะซึ่งมันยากมันเหนื่อยมันจะปวดแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนจะไปถึงมันได้ deliberate practice นะคะจะประกอบด้วย5อย่างด้วยกันนะคะอย่างที่1ก็คือจะต้องถูกดีไซน์ชัดเจนะคะ่ะว่าเราจะฝึกฝนเพื่อพัฒนาอะไรบ้างนะคะอยากให้มองว่าเป็นวงกลม3วงสอนกันนะคะวงกลมอันในสุดคือ comfort zone นะคะคือจุดที่เรารู้สึกแบบสบายนะคะ วงกลางคือ learning zone นะคะแล้วก็วงนอกสุดคือวง panic zone นะคะการที่จะดูว่าเราจะฝึกฝนพัฒนาอะไรเนี่ยเราจะต้องเริ่มฝึกจาก learning zone นะคะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะก้าวหน้าได้จากการฝึกจากสิ่งที่อยู่ใน comfort zone ที่แบบเราคุ้นเคยอยู่แล้วหรือว่ามันง่ายนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะเริ่มจากการฝึกใน panic zone นะคะ่ะเพราะว่ามันจะยากเกินไปจนเราไม่รู้ว่ามันจะเริ่มยังไงด้วยซ้า ข้อที่2นะคะจะต้องถูกทำซ้ำบ่อยๆนะคะยกตัวอย่างเช่นไทเกอร์วูดนะคะตอนที่เขาซอมเนี่ยเขาถูกดีไซน์มาค่ะให้ฝึกการระเบิดไซส์หลายลๆรอบนะคะซึ่งมันจะเป็นการเตรียมพร้อมค่ะ เพื่อสถานการณ์จริงเนี่ยเขาอาจจะเจอเหตุการณ์ที่ต้องระเบิดทรายแค่2อถึงสครั้งในฤดูกาลนะคะแต่ว่าถ้าวันนี้เขาไม่ได้ฝึกในการระเบิดทรายซ้าไปซ้ำมาใน deliberate practice นะคะเขาจะไม่สามารถสร้างช็อตที่สวยงามจากการระเบิดทรายในการแข่งจริงได้นะคะหรืออย่างนักกีฬาเท็ดวิลเลียมส์นะคะเป็นนักเบสบอลผู้ยิ่งใหญ่นะคะ่ะการฝึกซ้อมของเขาคือจะต้องซ้อมจนมือเลื่อนไหลนะคะ ข้อที่3ก็คือจะต้องมีฟีดแบ c k เพื่อนำไปปรับปรุงนะคะข้อที่4ก็คือจะต้องใช้จิตใจจดจ่อและต้องมีสมาธิสูงค่ะคือเป็นการฝึกถึงขั้นจิตใจนะคะเป็นการแยกเลยค่ะว่ามันไม่ใช่ฝึกแบบ ฝึกแบบไล่จุดหมายจิตใจล่องลอยนะคะแล้วก็จุดแยกความแตกต่างของคนที่สําเร็จระดับโลกนะคะหรือแบบในวงการกีฬาค่ะคือมันไม่ใช่ฟิสิกส์ทัฟเนเนสอะคือมันไม่ใช่แบบความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายเพราะเอาจริงนะักกีฬามันก็แข็งแกร่งทางร่างกายทุกคนนะคะแต่พอในจังหวะที่มันแข็งจริงๆปุ๊บเนี่ยใครมีความแข็งแกร่งทางจิตใจมากกว่าคนนั้นก็ชนะนะคะส่วนสุดท้ายข้อที่5ค่ะการฝึกฝนแบบจดจ่อมันจะไม่สนุกค่ะ เพราะว่าถ้าเราทำในสิ่งที่เราทำได้ดีอยู่แล้วมันจะสนุกแต่มันจะตรงข้ามกับ deliberate practice ค่ะเพราะว่าเราจะต้องฝึกอย่างหนักในสิ่งที่เราไม่เก่งเป็นการทำ activity ที่มันแบบ p i n f u l ค่ะจะปวดแล้วก็ยากซ้ำไปซ้ำมานะคะและที่สำคัญก็คือคนที่ประสบความสำเร็จนี่เขาจะทำ deliberate practice ค่ะประมาณ10ปี10,000ชั่วโมงนะคะซึ่งถ้าเราลองคำนวณดูเนี่ยสมมตินะคะว่า ฝึก deliberate practice เนี่ยตีว่า1วันเนี่ยสชั่วโมงฝึกสัก5วันต่อสัปดาห์ค่ะแปลว่า1สัปดาห์ฝึก20ชั่วโมงพอคูณได้50อาทิตย์ปุ๊บเนี่ยจะอยู่ที่1,000ชั่วโมงต่อปีแปลว่าจะถึง1,000 0ชั่วโมงได้เนี่ยก็คือต้องฝึก10ปีนะคะนั่นอยากจะฝากไว้นะคะทุกคนที่ประสบความสำเร็จล้วนผ่านการฝึกฝนอย่างหนักหน่วงและต่อเนื่อง success has a price tag on it ความสำเร็จมีป้ายราคาของมันขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ